ยาย่าควงณเดชน์ปัดตามเฝ้ากันที่กองเมินกระทู้คนเบื่อหน้ายันไม่อัพค่าตัวโตโน่งงคนจิ้นพัดเยอะยันยังแค่เพื่อนปล่อยอนาคตลงละครวิก3ไร้ปัญหาเอ็กแซกแพทรับปื้มโตโน่ดีใจกระแสจิ้นแรงยันไม่คุยนอกรอบขอพักรักฝูงหนุ่มรุมจีบก้างวรกรกับประสบการณ์วันวาเลนไทน์เสนอข่าวร้อนบันเทิงโดย SMS ข่าวบันเทิงและคลิป Star Pass New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันเปิดดวงรวย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 โทรดอกจัน167สี่เหลี่ยมอนาคตเศรษฐีเงินล้านอยู่ไม่ไกลรีบโทรโทรเลยลุ้นบัตรโลตัส500บาททุกวันสวัสดีค่ะ New Plus Entertain กลับมาพบคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะกับแป้งจางรับหน้าที่นำความบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันในเวลาดีๆแบบนี้นะคะกับเรื่องราวของเหล่าซุปตาร์แน่นขนาดตลอดครึ่งชั่วโมงจากนี้ค่ะช่วงแรกเราไปติดตามข่าวร้อนๆกับ Star Update ค่ะเป็นคู่ซุปตาที่ใครๆก็จับตามองสำหรับณเดชน์ยายาที่มีละครคู่กันอีก2เรื่องจนมีกระทู้ว่าเบื่อทั้งคู่ซะแล้วด้านสาวปันปันหลังหายหน้าไปนานก็ขอแจ้งข่าวคลิปซีหิวและทำแท้งไปติดตามพร้อมข่าวของแบงค์ทิติพลอยชมพูอ้อมอักพันธ์และสดยุคกันค่ะจริงๆก็ไปเช็คงานนะคะมากกว่าว่าสรุปแล้วตอนที่เราจะหลับร่างแล้วเราต้องเล่นยังไงบ้างใช่ใช่พี่หนุ่มสวยมากไม่ได้แบบว่าไปเฝ้าไปให้กำลังใจยังไงกันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมใช่ส่วนมากก็คงคือเรื่องนี้มันเราไม่ได้เล่นเป็นตัวของเราเองครับถ้าสมมติว่าให้เล่นเป็นนายาก็พอจะเล่นได้อยู่แต่ว่าถ้าให้เล่นเป็นเพตาซึ่งเป็นตัวละครที่เขาต้องเล่นเนี้ยมันก็ต้องไปนั่งดูว่าเล่นยังไงแบบอยากถ่ายทอดออกมาแบบไหนจะได้ตรงกันรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะก็อยากทุกคนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยครับอันนั้นเนี่ยยาค่ะพอบอกว่าจะมีละครคู่กัน2เรื่องเนี้ยกระทู้มากสดๆร้อนๆเลยแบบดีหรือไม่ดีไม่อยากเห็นแล้วก็เรื่องอย่างนี้ผมว่าไม่รู้ว่าคนกี่คนที่ตั้งกระทู้นะฮะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปมากกว่าจริงๆก็ไม่น่าหนักใจอะไรนะไม่น่าหนักใจกลัวคนดูจะเบื่อไหมคะด้วยความที่แบบเล่นคู่กันถ้าเบื่อจริงๆคงไม่กลัวนะครับผมโฆษณาเยอะไหมคะที่คู่กันเท่าเดิมค่ะเท่าปีที่แล้วค่ะไม่มีอะไรเพิ่มครับงานส่วนคู่เหรอคะเราสายบุญทั้งคู่มีโปรเจกต์คู่อย่างเงี้ยก็เรื่องบุญเดี๋ยวคงจะมีโอกาสถ้ามีงานมีอะไรจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับตอนนี้เรามีโปรเจกต์อะไรบ้างที่คุยกันคร่าวๆว่าจะทำด้วยกันก็ยังนะครับยังไม่มีจะทำแพงว่าใช่ก็ไม่ได้คิดว่าแรงแค่งงเฉยๆค่ะว่าเขาไปเอามาจากไหนซึ่งก็คิดว่าคนส่วนใหญ่ก็คงรู้เนาะว่ามันไม่จริงว่าเขาเขียนมาจากไหนก็ไม่รู้อาจจะสื่อถึงเราอาจจะไม่ได้สื่อถึงเราแต่ก็ขอไม่พูดเลยตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่มันบันแน่นอนค่ะก็ตกใจค่ะก็มีคนมาถามว่าแบบเฮ้ยส่งข่าวมาให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยว่าแบบมันก็แบบอะไรไม่ใช่เราที่ตอนแรกส่งข่าวมาให้ดูก่อนมันก็แบบอะไรจะเป็นเราได้ยังไงโนเวในตอนหลังก็เลยแบบมีคนส่งคลิปมาให้ดูแล้วก็แบบอ๋อไม่ใช่เขาไปใหญ่เห็นเราชี้แจงในไอจีตัวเองด้วยใช่ค่ะเพราะว่าคนก็เชื่อเยอะเหมือนกันคนมาถามเยอะอะไรเงี้ยเป็นคลิปหลุดก็อยากจะแจ้งไปเลยว่าไม่ใช่จริงๆเพราะว่าข่าวนี้ก็คนค่อนข้างเชื่อเยอะตอนนั้นที่คนให้โกรธว่าก็จริงๆก็โกรธนะคะจริงก็โกรธแล้วแบบจริงๆหนูไปอ่านเนื้อข่าวมาอย่างเงี้ยตัดต่อรูปมาแล้วแบบเขียนเนื้อข่าวเขียนยังผิดเลยอ่ะทำให้แบบทางสถาบันเรียกว่าอะไรอะคอมพานีของเขาก็เสียหายไปด้วยมาเขียนข่าวที่ไม่จริงแล้วแบบสะกดก็ผิดอ่านแล้วก็แบบหงุดหงิดอะไรเงี้ยข่าวแบบติดการระบาดก็นิดนึงค่ะแต่ว่าก็เริ่มชินแล้วค่ะคิดว่าเราแบบเบื่อโกรธถ้าโกรธเบื่อก็เบื่อแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นออกเราก็อยู่นี่ไงการจะแค่เฟดบ้างช่วงนี้เรียนหนังสือเยอะค่ะว่าคุณนาพึ่งมาบ้างเลยตอนนี้รู้จักพี่โมกับมีนาไหมคะคือคนเดียวกันมานักแสดง
จีเจ็ดเจ็ดค่ะอ๋อที่แบบมีข่าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมข่าวว่าปลื้มเราอ๋อครับก็เห็นข่าวแล้วครับเขาหมายถึงว่าผมรู้สึกยังไงก็ผมเห็นเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เคยถามแล้วอ้าวเหรอก็ดีใจเขาที่พี่เขาแบบติดตามผลงานของเรานี้ครับข่าวเขาไหมคะว่าเขาชื่นชอบก็มีครับพอแบบว่าหล่อสาวหล่อหล่อเขาพี่ครับจริงจริงแล้วเขาเป็นคนที่มีอ๋อครับก็แบบพอได้เข้าไปอ่านบ้างครับผมใช่เคยเจอพี่เขาไม่เคยเลยฮะเขาบอกว่าจะตลาดรักทองเลยอ๋อเอาไหมครับเอาไหมครับเอาไหมครับโอ้ยเขาแบบถ้าเขาจีบผมว่าพี่เขาไม่มาจีบหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เขาอาจจะแบบว่าปลื้มเพราะผลงานมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับผมนี่หน้าตาอย่างโหดสเปคไหมคะชมโคมเล็กๆจริงๆผมแบบว่าจริงๆผมไม่มีสเปคกับพี่เหมือนแบบผมก็เคยบอกไปแล้วแต่ว่าก็แบบถ้าเกิดว่าเดินไปเจอแล้วชอบก็ถึงจะแบบโอเคไม่พอเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กหรือเปล่าใช่ฮะเป็นแบบผู้หญิงตัวเล็กน่ารักน่ารักครับกับแพรวาก็คุยกันอยู่เหมือนเดิมครับยังสถานะก็จะเป็นใช่ใช่ใช่เป็นอะไรก็เป็นเพื่อนกันอยู่เหมือนเดิมครับเพื่อนที่เพื่อนๆไปนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ถือว่าสนิทมากที่สุดแล้วตอนนี้ใช่ถือว่าสนิทมากครับตอนนี้ช่วงนี้ยังเรายังคัฟเวอร์คนตอนนี้ก็คัฟเวอร์อยู่ค่ะก็ตอนนี้จริงๆก็กำลังตัดต่ออยู่ด้วยก็น่าจะใกล้ๆลงก่อนซิงเกิล2จะออกค่ะมันต้องมีกฎหมายว่าว่าเออนี่ต้องคัฟเวอร์มันผิดนะกฎหมายอะไรคือจริงๆของ YouTube มันมีบอกว่าเป็นเหมือนกับลิขสิทธิ์อะไรของมันอยู่แล้วด้วยค่ะคือมันจะเหมือนกับของหนูมันจะแบ่งให้กับเจ้าของเพลงอัตโนมัติคือแล้วด้วยแล้วก็หนูไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นแล้วเราก็ระวังตัวไว้อยู่แล้วเนาะค่ะแต่เมื่อก่อนก็เคยแบบมีปัญหาว่าแต่คือมันจะไม่ได้ปรับหรือว่าอะไรแต่แค่ลบวิดีโอออกจากช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าลบไปแล้วเคยสมัยก่อนเคยมีค่ะมีคลิป2คลิปแต่ว่าพอตอนหลังก็เคลียร์ลิขสิทธิ์อะไรได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วค่ะผลงานถ้าไปดีลีทนิดนึงค่ะใช่ค่ะก็มีเป็นของยูปิ้นแล้วก็เป็นของอีกเรื่องนึงยังไม่แน่ใจว่าบอกชื่อเรื่องได้ไหมก็รอดูดีกว่าค่ะได้ทันแล้วยังไม่ได้ถ่ายครับเพิ่งฟิตติ้งไปค่ะเล่นคู่กับพี่กัปตันค่ะกัปตันเลิฟซิกกัปตันกับไว้ค่ะจริงๆก็ไม่นะคะค่ะไม่ค่ะเพราะว่าดูกระแสตอนนี้ก็โอเคอยู่ค่ะน่าจะอีกไม่แน่จะน่าจะประมาณอีกสัก 2-3 เดือนนะคะเพราะตอนนี้ก็อาจจะมีไปเมืองนอกอีกด้วยค่ะตอนนี้กระแสตามเน็ตแรงมากว่าแบบว่ามีข่าวกับปุ๊กลุ๊กอยู่กับปุ๊กลุ๊กเหรอครับไม่มีครับไม่มีก็คือร่วมงานกันตอนนี้ก็มีละครที่ออกอากาศอยู่คืออธิตาเล่นด้วยกันแล้วก็เรื่องหน้าเล่นด้วยกันอีกคือเจอมาประมาณ3-4 เรื่องแล้วครับคงถ้าจะมีข่าวหรือว่าเป็นแฟนกันเนี่ยคงเป็นไปนานแล้วฮะคือคนของเราเองแค่สัมภาษณ์เราถือว่ามีคนวงการ2คนตามจีบเท้าคนเล็กไม่ใช่ผมแน่นอนครับผมบอกเลยอย่างมั่นใจทำไมแบบเล่นขนาดนั้นล่ะพี่อ๋อไม่ใช่ก็อย่างที่บอกคือเราเจอกันมาหลายเรื่องแล้วถ้าเกิดว่าเราจะแบบว่าคุยกันอะไรเงี้ยคงคุยไปนานแล้วล่ะครับน้องเขาน่ารักครับผมน่ารักดีแล้วก็เป็นคนที่แบบตั้งใจทำงานแล้วก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะครับก็ถามว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นสเปคไหมก็ต้องดูคุยไปอีกนานๆนะครับตอนนี้คือผมว่ามันรู้จักกันมานานมากเกินกว่าจะจีบแล้วฮะกระแสเชียร์เยอะมากเลยนะพี่หอมเชียร์ใครครับไปได้เลยพี่หอมกับพวกพวกลูกเหรอครับก็น่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกเราเจอหลายเรื่องแล้วเปลี่ยนตัวพระเอกแม่อายซะอื่นเหรอครับอันนี้ผมว่าไม่น่านะครับเพราะว่าก็วางคิวถ่ายไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มไปถ่ายกันที่เชียงใหม่ต้นเดือนหน้านี้แล้วครับแสดงว่ายืนยันว่าเราไปยังครับณตอนนี้ยังเป็นคิวถ่ายยังเป็นชื่อออกมากระพันอยู่นะครับงานอาคาเดียเป็นมุ้งมาค่ะอาคาเดียนะฮะก็เป็นงานคอนเสิร์ตนะครับแล้วไงไม่มีครับแน่นอนครับไม่มีแน่นอนแต่เราไปไปครับผมไปดูคอนเสิร์ตเฉยๆครับไม่มีครับผมไปกับเพื่อนผู้ชายหมดเลยครับถ้าหมดว่ายืนกับสาวไม่น่ามีนะฮะถ้ามีก็ไม่รู้จักแล้วแต่หลายคนบอกว่าที่เห็นที่เราแบบว่ากับสาวชื่ออลิสเป็นสาวนอกวงการใครนะครับอลิสไม่รู้จักแล้วครับไม่ใช่แล้วไม่รู้จักคนชื่ออลิสไม่ไม่รู้ครับอันนี้ในก็ไม่แน่ใจอาจจะแบบทักทายเดินเจอทักทายอะไรบ้างครับมันก็เจอผมจำไม่ได้ผมก็เพราะว่ามันมีคนเจอเยอะเหมือนกันเจอเยอะเหมือนกันอ๋อคือมันมีใครก็ไม่รู้ฮะแอบถ่ายผมใช่แล้วคือเพื่อนผมก็บอกตอนที่ไปบอกเขามาแล้วอะไรเงี้ยก็เออเนี่ยเห็นคนมาถ่ายรูปแอบถ่ายอะไรเงี้ยบอก
ถ้ามีอะไรไม่ดีก็ไม่อยากให้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ยืนยันไม่ได้มีโฟนไม่มีแน่ๆครับตอนนี้ยังโฟนโฟนอยู่ครับคือช่วงนี้ผมงานยุ่งเลยครับแล้วก็ถ่ายละคร3เรื่องด้วยก็เลยแบบไม่มีเวลานี่ผมไม่สบายอยู่เลยเสียงขึ้นจมูกถือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ใช่เป็นไข้หวัดใหญ่ครับผมหนักครับหนักแต่ว่าผมก็กินยาคุมไว้อะไรอย่างเงี้ยคือหมอก็บอกว่าแค่แอดมิทแต่ว่าผมต้องทำงานหนุ่มโตโน่ก็สร้างกระแสคู่จิ้นกับสาวแพทณปภาอย่างถล่มทลายหลังหยอกล้อกันจนแฟนๆอินตามแบบนี้ทั้งคู่จะว่าอย่างไรบ้างต้องไปฟังกันค่ะส่วนทางด้านงานแต่งของหนุ่มบี้และกุ๊บกิ๊บก็สร้างกระแสดราม่าของชุดเพื่อนเจ้าสาวเราไปติดตามเรื่องนี้จากบี้แมปและนำฉากกันเลยค่ะผมงงเหมือนกันนะว่าคนชอบเยอะมากเลยเพราะเราก็ไม่เคยเราไม่เคยมีผลงานร่วมกันเลยผมก็ไปตี10แต่ไม่คิดว่าคนจะเชียร์เยอะมากเลยครับคือเราเป็นเพื่อนที่ดีแบบนี้มันก็ดีแล้วนะครับผมคิดว่านะคือคนเราเนี่ยจะรักกันจริงๆหรือว่าเป็นแฟนกันจริงๆได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วมันก็ต้องรู้จักกันจริงๆนะครับมันต้องใช้เวลานานกว่านี้ครับแต่ว่าตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันครับศึกษากันมั้ยฮะเริ่มทําความรู้จักกันมากขึ้นมั้ยคือเราก็รู้จักกันแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มศึกษาแบบที่จะเป็นแฟนครับแต่ว่ามีโอกาสพัฒนาใช่มั้ยคะมันไม่มีใครรู้อนาคตได้แต่ว่าผมว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันดีแล้วนะครับในการช่องทางครับมันนี่เป็นการวางแผนกันใช่ไหมใช่ครับเมื่อก่อนเราเคยร้องเพลงประกอบละครของช่อง3แต่ครั้งนี้เราได้มาเป็นพระเอกของเขาการที่เราได้มีโอกาสไปเล่นละครกับช่อง3นั่นหมายความว่าเรามีโอกาสทำให้คนดูหรือแฟนๆช่อง3มีความสุขนั่นเป็นหน้าที่ของนักร้องหน้าที่ของศิลปินหน้าที่ของนักแสดงอย่างนี้ต้องเหมือนกันเดิมนี่คือยังไงคะยังมีอยู่สัญญามีสิครับมีครับก็คุยกันรู้เรื่องครับนี่คือขอไปร่วมงานใช่ครับใช่ๆก็คือช่อง3ก็คุยกับทางช่องวันครับผมดีค่ะดีก็ชื่นใจนะคะแพทกับพี่โน่ยังบอกกันเลยว่าพี่โน่ยังบอกเลยว่าดีใจค่ะเขาบอกว่าเขาดีใจแทนเราสองคนมากๆที่มีคนรักเราสองคนเยอะขนาดนี้ค่ะคิดไหมคะว่ามันจะแบบเฮ้ยการเป็นคู่จิ้นกันไหมคือถ้าถามโดยทั้งหมดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคือแพทแบบปลื้มพี่โน่อยู่แล้วนะคะคือโดยส่วนตัวปลื้มเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมีโอกาสได้ทำงานกันเนี้ยเราก็เหมือนรู้สึกดีอะค่ะแล้วก็แฮปปี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่คิดว่าเหมือนแบบคนที่เขาดูเขาก็รู้สึกดีไปกับเราด้วยแล้วก็แพทมองว่าน่าจะใช้คำว่าเคมีตรงกันไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอบคุณนะขอบคุณมากๆที่แรงเชียร์ของเราสองคนดีขนาดนี้อะไรเงี้ยส่วนเรื่องอื่นมันคงเป็นเรื่องของอนาคตตัวพี่โนเองก็บอกเป็นเรื่องของอนาคตค่ะเพราะตอนนี้เราสองคนไม่พร้อมจริงๆไม่มีแผนลงขออะไรไม่อะค่ะตัวอย่างที่บอกคือพอเสร็จงานแล้วก็ไม่ได้มีนอกๆอะไรเงี้ยค่ะเยอะค่ะเห็นที่ว่าเราแบบพี่โน่ที่แบบไม่น่าจะเกี่ยวนะคะคือจริงมีเยอะค่ะที่เข้ามาแบบพยายามจะแบบนู่นนี่นั่นหรือทุกวันนี้พัดจะบอกว่าพัดขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะคะสำหรับทุกช่อดอกไม้คุกกี้ทุกอันหรือของอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งถึงบ้านพัดได้รับทุกชิ้นนะคะแล้วก็ดีใจแต่ก็คงยังไม่ได้หาแฟนเร็วๆนี้แน่นอนไม่เจอกันเลยที่นี่ไม่เจอกันเลยครับเพราะว่าผมเล่นละครดึกกลับไปคิดว่าหลับพอเขาก็ตอนเช้าเขาก็ตื่นไปจัดรายการอยู่มาคุยไม่เจอกันเลยขอชื่อลูกจริงๆเรามีคิดว่าบี้กับกิฟก็เป็นบิ๊บบิ๊บพูดจริงคือกิฟตอนนี้มีคิดขึ้นมาว่าเป็นชื่อดาราดาราชีหรือเป็นดวงดาราชีแล้วก็ชื่อเล่นชื่อดาราย่างเราดูเองเขาคิดเองครับแต่ว่ายังไม่ชัวร์นะตอนนี้เราแค่คิดขึ้นมาเล่นเล่นให้มันรู้สึกว่าเอ๊ะดีไหมอะไรเราเป็นคนที่ชอบ
เรื่องชุดนี้พี่ดิวน่าจะออกมาพูดแล้วเนาะก็จริงๆมันไม่มีอะไรมากครับแค่เหมือนกับชุดแบบมีปัญหาเรื่องแบบมาเลยแต่ว่าเราก็แก้ไขสถานการณ์ด้วยดีครับว่าเราเอาชุดเปลี่ยนชุดของใครที่มีชุดสวยๆเป็นสีขาวเนี่ยแค่ใส่ออกมาให้มันดูดีครับเราเพิ่งผ่านไปแล้วเนาะเราไม่ได้ต่อว่าอะไรมากมายครับเราสวยแล้วเป็นคนกันเองด้วยอ่ะเราไม่อยากต่อว่าอะไรมากแล้วเขาก็ขอโทษมากับพี่กับกิฟต์แบบขอโทษไม่รู้จะขอโทษยังไงนะครับก็เลยผมกับกิฟต์ยกโทษให้เขาไปแล้วครับใช่มันผ่านไปด้วยดีครับผมว่ามันทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีมากๆนะก็ไม่มีอะไรครับก็มีผิดพลาดนิดหน่อยคือพวกเราเพื่อนๆอ่ะสงสารกุ๊กกิ๊บมากกว่าโดยตัวเราที่แบบแต่งตัวไม่สวยอ่ะเราไม่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แอบเยอะเหมือนกันนะอย่างบางคนใส่ชุดนอนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราคิดว่าจะมาเปลี่ยนที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สงสารกุ๊กกิ๊บมากกว่าเนาะคือทุกอย่างในงานแบบดีเป็นไปตามแผนตรงเวลาเพอร์เฟคหมดเลยก็มีเพื่อนเจ้าสาวที่มีปัญหาบางคนก็บอกว่ามันมีกระแสประมาณว่าพวกเราเพื่อนเจ้าสาวแบบแต่งตัวบั๊กกับเจ้าสาวเองแบบว่าเด่นกว่าอะไรเงี้ยเราอ๋อไม่ยังไม่ได้ยินเรื่องนี้นะเรารู้สึกยังไงบ้างยังไม่ได้ยินเลยอะค่ะก็ไม่น่าจะมีเพราะว่าชุดบุ๊กสวยอะไรทุกคนชมชุดบุ๊กทั้งหมดแล้วหลังจากเสร็จที่ทันเราก็เลยต้องใส่ชุดใช่ค่ะกุ๊กกิ๊บค่อนข้างจะโดนโจมตีค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่อย่างที่บอกคือสงสารกุ๊กกิ๊บมากอย่าโจมตีเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของใครเลยอะค่ะถ้าที่เราทราบแบบทางนั้นเขาได้มีแบบยื่นมือมารับผิดชอบในกับการเกิดขึ้นตอนนี้ยังนะคะตอนนี้ยังแต่ว่าเห็นว่ามีการคุยแล้วก็ขอโทษกันแล้วแต่ว่าต่อไปยังไงเดี๋ยวนี้ค่ะจบงานนี้ต้องเปิดไลน์อ่านแต่คู่เราก็ยังไม่มีข่าวดีแน่นอนใช่ไหมยังค่ะแต่เราคบกันนานแล้วนะครับแมทแบบพอเป็นเพราะว่าอิ่มตัวหรือเปล่าอะไรบ้างยังไงใช่ช่วงนี้เริ่มรู้สึกเหมือนกันเราที่แบบว่ามีคนถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกเริ่มน้อยกับคำถามนี้แบบนิดนึงเอาเป็นว่าเพื่อนเจ้าสาวทุกคนต้องโดนถามคำถามนี้หมดก็มันจะเกิดเรื่องชโลหุกคือช่างอ่ะเขาทำไม่ทันแล้วก็เหมือนแบบทุกคนก็รออะไรเงี้ยค่ะงานมันก็เลยล่าช้าประมาณชั่วโมงกว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุอย่างหนึ่งที่มันทำอะไรไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องเอาชุดที่แบบเราเตรียมมาเพื่อที่จะไปafter party ที่ภูเก็ตก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่แบบแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับการเข้าโบสถ์สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่เราไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะแต่คอมเมนต์ที่เข้ามาส่วนมากลักษณะไหนครับดูแบบไม่เกลียดงานหรือว่าอะไรจริงๆตอนแรกๆเนี่ยก็มีแบบนั้นแต่ว่าพอเราได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ทุกคนก็เข้าใจมีคุยกันบ้างเพื่อนๆในกลุ่มเพื่อนของเราที่แบบตั้งแต่เรามามีคุยก็คุยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้คนที่เขารับงานนี้ไปเขาก็มาขอโทษเขาก็รู้สึกผิดแบบร้องไห้รู้สึกไม่ดีมากอะไรเงี้ยแม้ว่างานแต่งอย่างนี้ความรับมาว่าเราก็จะมีข่าวดีบ้างแหละอ๋อยังไม่มีวี่แววนะคะก็มีคอนๆบ้างแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เป็นเรื่องที่ตอบไม่ได้จริงๆค่ะมีคุยกันไหมก็มีนะคะก็เหมือนแบบเราก็มีอายุกับเรานะแบบเราก็แก่ลงทุกวันเลยแบบนี้ก็ซีเรียสก็โอเคอะไรแบบนี้ค่ะอย่าทาเล็บแบบเดิมๆก็แค่สวยตัดผ้าทั้งสวยและสมดุลรวยด้วยความเชื่อตามศาสตร์การขอพรจากหินต้องอย่าทาเล็บเกรดอัญมณีลิตเติ้ลวิทค้าขายร่ำรวยใช้กระดิ่งเรียกเงินทองไหลมาเทมาใช้ทางด่วนเศรษฐีเงินไม่ขาดมือใช้คุ้มเงินไม่ขาดแคลนผู้ใช้ส่วนใหญ่พึงพอใจทางด่วนเศรษฐีตัวนี้ก็คืองานอีกงานหนึ่งที่ทำก็คือเป็นในหน้าขายที่ดินก็ตั้งแต่ใช้มาลูกค้าติดต่อเข้ามาซื้อเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นตัวนี้ค่ะทางด่วนเศรษฐีโทร0961768629หรือ ID Line by for youสตาร์กอสซิปวันนี้เราจะไปส่องซุปตาคนไหนมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะจากนั้นหนุ่มก้างวรกรจะมีประสบการณ์วาเลนไทน์แบบไหนกันบ้างไปติดตามกับสตาร์สกู๊ปค่ะช่วงสตาร์กอสซิปกอสซิปกลับมาพบคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้มาดามบวมรับหน้าที่พาไปส่องซุปตากันค่ะ
จอภาพหลุดควงหนุ่มฝรั่งสำหรับสาวไอซ์ปิชยาหวานใจของหนุ่มฮันทำเอาหลายๆคนเมาไปต่างๆนานาว่าหนุ่มปริศนาคนนั้นคือใครงานนี้หนุ่มฮันได้ตักคอมเมนต์ว่าเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็ให้เข้าไปคุยใน IG ของตัวเองแหมหวานจริงๆเลยนะคะฮันเจอกระแสโลกออนไลน์อีกคนนะคะสำหรับสาวลิเดียที่กำลังตั้งครรภ์ที่ได้โพสต์รูปภาพออกกำลังกายจนแฟนๆมาคอมเมนต์ว่าไม่เหมาะกับคนท้องงานนี้ทำเอาสาวลิเดียปี๊ดแตกจนผู้จัดการส่วนตัวต้องออกมาแจ้งว่าการออกกำลังกายไม่ได้หนักและเรามาระวังตัวเองอยู่แล้วส่วนเหตุที่ลิเดียปี๊ดเนื่องจากเข้าใจว่าแช่งให้เธอแท้งค่ะเสน่ห์ของวันวาเลนไทน์ในมุมมองของเราเป็นแบบไหนครับกังว่านะฮะคือเสน่ห์ของวันวาเลนไทน์อาจหลายๆคนจะคิดว่าคือการที่ได้อยู่กับผู้รักอยู่กับคนที่เรารักนะฮะแต่ว่าบางทีแล้วคือแค่นั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเติมเต็มนะครับบางทีเราอยู่กับคนที่ไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้เป็นคนรักในครอบครัวก็ได้เพราะฉะนั้นเสน่ห์ของวันเนี้ยคือวันที่ให้ความรักซึ่งกันและกันแล้วอยู่กับคนที่เรารักเราวาเลนไทน์ในวันไหนที่แบบเราแบบอยู่ในความทรงจำของเราโอ้โหวาเลนไทน์นะก็ว่าเป็นช่วงเรียนดีกว่าช่วงเรียนประมาณมัธยมฮะตอนไฮสคูลฮะก็เป็นโมเมนต์ที่เด็กเราก็จะไม่คิดอะไรมากอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ซึ่งเราเรียนอย่างเงี้ยก็ที่โรงเรียนเราจะมีแบบว่าถ้าวันวาเลนไทน์เขาจะให้ส่งแบบจดหมายไปหาคนนั้นให้อะไรเงี้ยโดยที่จะไม่บอกนามก็ได้นี่ก็เป็นโมเมนต์น่ารักในวัยเรียนครับอยากจะทำอะไรในวันวาเลนไทน์ที่แบบคาดไม่ถึงไหมครับเป็นเรื่องของอนาคตมากๆแล้วกันฮะเห็นหลายๆคนเขาแบบว่าวันแห่งความรักเขาก็เลยแบบว่าขอแต่งงานกันวันนั้นเอาไม่แน่ครับเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นวันหนึ่งที่เหมาะสมเหมือนกันแต่เราไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานวันที่วันนั้นนะแต่งงานวันนั้นเรารู้สึกแบบว่าเอ้ยมันเป็นวันของคนอื่นเขาก็อยากอยู่กับคู่เขาก็จะไม่มาดูคู่เราแต่งงานทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะเป็นวันแบบว่าบอกรักวันขอแต่งงานก็น่ารักดีตาร้าววันนี้มาร่วมเป็นร่วมถ่ายดอกของพี่มาช่วยดีไหมคะดีค่ะเพราะว่าของมดเนี่ยก็ปีนี้เนี่ยมาเป็นปีที่2แล้วปีที่แล้วมดก็มานะปีนี้ก็ทุกคนยังให้ความสนใจแล้วก็ร่วมกันทำบุญด้วยเหมือนกันค่ะใช่ครับก็เป็นพรีเซนเตอร์นะครับวันอาหารผ่านศึกนะฮะซึ่งวันนี้ก็จะตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์นะครับวันนี้เราก็ได้มาขายดอกป๊อปปี้กันก่อนเพื่อนำรายได้ส่วนนี้เนี่ยไปช่วยนะครับครอบครัวพี่ๆทหารผ่านศึกนั่นเองนะครับที่เขาก็ครั้งหนึ่งนะเคยได้ต่อสู้เพื่อประเทศชาติปกป้องเราทำให้เรานอนหลับสบายอะไรแบบนี้นะครับใช่ค่ะแล้วก็เงินส่วนหนึ่งก็จะไปเป็นทุนการศึกษาให้กับครอบครัวที่ต้องการด้วยเหมือนกันค่ะเขาปกป้องประเทศชาติปกป้องเราไม่ให้เราเนี่ยเจอกับอันตรายใดๆที่เขาต้องเสียสละตัวเขาเองเสียสละเพื่อที่จะไปอยู่ตรงจุดนั้นนะคะถามว่ามันยากลำบากไหมมันยากลำบากแน่นอนแล้วเขาก็ต้องเหนื่อยมากๆด้วยนะคะการที่ซื้อดอกป๊อปปี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พวกเขาค่ะเป็นอีกหนึ่งทางที่สามารถช่วยเขาได้ด้วยเหมือนกันนะคะยังก็อยากเชิญชวนนะคะทุกคนซื้อดอกป๊อปปี้นะคะดอกเพียงแค่ละ20บาทเท่านั้นเองนะคะไม่มากเลยค่ะทุกคนอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันซื้อด้วยนะคะเป็นอะไรกันบ้างคะกับความบันเทิงที่แป้งจางนำมาฝากกันในวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามทุกสถานการณ์กับสำนักข่าวนิวพลัสผ่านทางช่องทางเหล่านี้นะคะสู่ใจกับคลิปร้อนๆของเราซุปตาแบบไม่ตัดทอนค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการโดยสินค้าดีๆจาก By For You Plasma รวมวิตามินและสารสกัดธรรมชาติที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกนะคะบรรจุลงใน1แคปซูลช่วยปรับสภาพผิวทันทีในกล่องเดียวผิวขาวใสไร้ริ้วรอยสนใจสอบถาม0961768629ค่ะและกลับมาพบกับ New Plus Entertain ได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย